play the part of a man. Shazam! But you are a lost boy. Give us the powers, or we will annihilate everything. You are very menacing. It's showtime! ในชะแซมภาคแรกมีฉากท้ายเครดิตที่ใบ้กับเราว่าตัวร้ายในภาคต่อไปก็คือมิสเตอร์มายหนึ่งในตัวร้ายที่อันตรายมากของชะแซมแต่ทำไมในภาคที่2ชะแซม Fury of the Gods กลายเป็นพี่น้องเทพธิดาแห่งแอตลาสอย่างเฮสเปราคาลิปโซและแอนเทียไปได้ละเนี่ยโดยทีมเขียนบทภาคนี้เฮนรี่เกเดนได้เปิดเผยว่าต้องการให้พวกเด็กๆเติบโตขึ้นเพราะการใช้มิสเตอร์มายในภาคต่อนี้จะทำให้มีความรู้สึกเหมือนภาคแรกมากไปหน่อยถึงแม้จะเป็นตัวละครที่น่าสนใจแต่เนื้อหาจะกลายเป็นว่าไปโฟกัสที่ตัวบิลลี่เหมือนกับการเผชิญหน้าระหว่างบิลลี่กับด็อกเตอร์ซีวาน่าในภาคแรกด้วยความแค้นซึ่งจะทำให้พวกเขาไม่สามารถเล่าเนื้อหาทางด้านอารมณ์ของเหล่าพี่น้องชะแซมต่อไปได้ทีมงานจึงสร้างตัวละครใหม่นั่นคือ3เทพธิดาของเทพเจ้าแอตลาสขึ้นมาเพื่อตั้งคำถามต่อครอบครัวพี่น้องชะแซมว่าพวกเจ้าได้พลังนี้มาได้อย่างไรและสมควรต่อการครอบครองมันหรือไม่โดยในคลิปนี้เราจะมาแนะนำพวกเธอทั้ง3ผู้เป็นอมตะไม่แก่ชราและมีชีวิตอยู่ยงคงกระพันให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นครับเฮสเปรารับบทโดยเฮเรนมิเรนบุตรสาวคนโตของเทพเจ้าแอตลาสมีน้องสาวอีก2คนคือคาลิปโซและแอนเทียเฮสเปราผู้อาฆาตเธอมีความโกรธแค้นอย่างมากที่พลังอันศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าแอตลาสบิดาของเธอถูกพรากไปอยู่ในร่างของกลุ่มเด็กวัยรุ่นด้วยฝีมือพ่อมดชะแซมเธอมองว่ากลุ่มเด็กที่ได้รับพลังไปช่างเป็นพวกงี่เง่าและขาดการควบคุมโดยสิ้นเชิงด้วยเหตุนี้เธอจึงเดินทางมายังโลกเพื่อตามเอาพลังนี้กลับคืนมาคาลิปโซรับบทโดยลูซี่ลิวเธอคือผู้กลุ่มพลังแห่งความโกลาหลเธอสามารถร่ายมนต์เพื่อควบคุมจิตใจมนุษย์ได้เธอเดินทางมายังโลกด้วยวัตถุประสงค์แก้แค้นมนุษย์ที่ทำลายเทพเจ้าเธอจะทำทุกวิถีทางเพื่อเรียกพลังของเธอกลับคืนมาจนครบสมบูรณ์แม้ว่ามันอาจจะหมายถึงการทำร้ายครอบครัวของเธอเองก็ตาม Hey Khaleesi I just threw a truck at a dragon แอนเทียรับบทโดยเรเชลเซกเลอร์น้องสาวคนเล็กของเฮสเปราและคาลิปโซเด็กสาวลึกลับผู้เงียบขรึมเป็นเพื่อนกับเฟรดดี้ฟรีแมนแท้จริงแล้วคือแอนเทียบุตรสาวของเทพเจ้าแอตลาสอายุของเธอคือ 6,000 ปีและมีพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงได้รวมถึงสามารถไล่มนต์เสกให้สิ่งต่างๆเคลื่อนย้ายเป็นพายุหมุนได้ข้อสันนิษฐานต่างๆนานาว่าแท้จริงแล้วมิสเตอร์มายอาจเป็นเหตุผลให้ Daughters of Atlas หรือเหล่าเทพธิดาทั้ง3ของเทพเจ้าแอตลาสมายังโลกหรือเปล่าหรือบางทีนี่อาจจะเป็นหนึ่งในแผนการใหญ่ของเขาก็เป็นได้ต้องไปติดตามรับชมในชะแซม Fury of the Gods I spent millennia searching for a worthy champion You know exactly what must be doneWhat are you doing? I have to do this. We end this now. Yeah, we do. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here.